ในการเสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนที่11ในครั้งนี้นะคะดิฉันได้เสนอสโลแกนแรกที่ออกไปว่า Spirit of KKU ซึ่งในความหมายที่แท้จริงที่เป็นความตั้งใจนะคะก็คือว่าคำว่า Spirit เนี่ยภาษาไทยแปลว่าจิตวิญญาณแต่ในเชิงความหมายอธิบายได้หลายคำมากนะคะเช่นหมายถึงร่วมใจรวมพลังสามัคคีถึงไหนถึงกันใจสู้แล้วก็ทำให้ได้เพื่อเอาชนะอุปสรรคและทำงานให้สำเร็จในการที่จะบริหารมหาวิทยาลัยใน4ปีข้างหน้าซึ่งพวกเราก็ทราบดีนะคะว่ามีภาวะคุกคามมากมายซึ่งจะทำให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะคะภาวะคุกคามที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้พฤติกรรมการเรียนรู้นะคะพฤติกรรมของการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปโครงสร้างของประชากรที่ทำให้มีคนเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยในวัยเรียนน้อยลงแต่กลับจะมีวัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะตลาดงานต้องการคนที่จบปริญญาน้อยลงหรืออาจจะต้องการคนที่จบปริญญาที่มีคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงมีคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการของเขาจริงๆรวมไปจนถึงการที่มหาวิทยาลัยก็มีจำนวนมากแถมยังมีมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เขาสามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบที่ต้องไม่ต้องไปเข้าเรียนในชั้นเรียนหรือมาตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ในประเทศไทยดังนั้นการที่เราจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยของเราให้เข้าไปสู่โลกของการแข่งขันนะคะในการที่จะให้ดำรงคงอยู่และมีความเข้มแข็งอยู่ได้เนี่ยดิฉันมองว่าการได้ใจของคนในมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นเรื่องแรกที่สำคัญที่สุดการได้ใจก็คือการสร้างสปิริตของคนในมหาวิทยาลัยนะคะให้มีความรู้สึกร่วมในการที่จะรวมพลังและสามัคคีในการที่จะทำงานให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จโดยผ่านกระบวนการบริหารงานบุคคลที่เข้าใจและสามารถที่จะสร้างคนให้มีศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่มีความก้าวหน้าในงานและมีสวัสดิการที่ทำให้เขารู้สึกมีความมั่นคงถ้าหากว่าเราได้ใจของคนในองค์กรแล้วการที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้นย่อมไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไปดังนั้นในหลักการแรกที่อยากจะนำเรียนเสนอให้กับประชาคมมขที่ดิฉันตั้งใจเอาไว้ก็คือ making people before making products